ครับผมกินง่ายอยู่ง่ายกลับไปแทนนะครับหลังจากที่เราเคยทำไข่เค็มนะครับที่ต้องการเอาไข่แดงวันนี้ก็ถึงเวลาในการยำแล้วครับผมช่วงนี้ฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยร่างกายต้องการความแซ่บครับและทีนี้ครับเราไปดูขั้นตอนวิธีทำด้วยกันนะครับงานนี้แซ่บแน่นอนครับสายยำสายแซ่บอย่าพลาดนะครับผมไปทำด้วยกันดีกว่าครับเราเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็ทำการยำเลยนะครับเริ่มต้นที่พริกเลยครับที่เราโขลกไว้นะครับผมความเผ็ดที่ตามใจชอบนะครับ ทีนี้ก็เริ่มต้นด้วยความเค็มนะครับผมน้ำปลานะครับ2กระบวยตามด้วยน้ำปลาครับปลาต้มสุกนะจ๊ะ1กระบวยพอแล้วก็ตามด้วยน้ำเชื่อมนะครับหรือไม่ก็น้ำตาลเคี่ยวนะครับผม2ครับทีนี้ก็ตามด้วยความเปรี้ยวก็คือน้ำมะนาวนะครับมะนาวคั้นสดเลยนะครับมะนาวนี่มนตรีเอามาให้นะมนตรีเอาจากสวนมาให้เพื่อนอ่ะต้องขอบคุณเพื่อนด้วยจริงๆอ่ะเสียดายไม่เข้าพรรษาเพื่อนดีก็อย่างเงี้ยหุยกระชอกโอเคแล้วทีนี้ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับอ๋อสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือผงชูใจอายิโนโมโตะครับใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะจ๊ะเอาล่ะทีนี้เราก็ควรผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับแล้วก็ชิมเบิ้งจักหน่อยว่าจะเป็นจังไดว้าวความเผ็ดความเปรี้ยวมาความเค็มพอดีแต่ว่าขอปลาอีกนิดนึงปลาต้มสุกนะครับโอ้แซ่บมากแซ่บจริงๆนะสุดติ่งกระดิ่งแมวว้าวเพอร์เฟกต์ขนาดที่ทำอยู่ในฝนก็ตกนะครับแต่ทีนี้ก็ลงหมูยอครับที่เราลวกไว้นะครับผมตามด้วยหอมแขกจัดปะตามด้วยขึ้นช่ายคลุกเคล้าให้เข้ากันตามด้วยกุ้งสดครับที่เราล้างโซดาไว้นะครับผมอย่าลืมเอาขี้ออกด้วยนะครับว้าวตามด้วยไข่แดงครับที่เราเตรียมไว้นะครับผมคลุกเคล้าอย่างเบามือนะจ๊ะโอ้ยน้ำลายแตกป่ะจัดจานกันดีกว่าครับผมน้ำลายแตกเรียบร้อยแล้วครับโอเคเรียบร้อยป่ะกินยำด้วยกันนะครับผมนี่เอาละเรียบร้อยแล้วครับผมกับเมนูแซ่บๆนะครับตอนช่วงเข้าพรรษาดูล่าเริงจังเลยสายล่าแล้วกินยำด้วยกันนะครับผมไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มของมึนเมาก็ได้ทานเลยนะครับเปิดดวงมากหน่อยปืดตายแล้วเมนูโดนใจบาดใจคนเข้าพรรษานี่ครับกุ้งสดเด้งมากไม่คาวยังไงล้างโซดาครับวันนี้ไข่แดงน่ากินมากมีความหนึบมีความเด้งอร่อยนะครับสุดติ่งกระดิ่งแมวโหยำแบบนี้นี่หลายแตกจริงๆลงตัวมาก
หอมแขกจะหวานมากนะครับตอนยำเนี่ยไม่อยากพูดมากเจ็บคอวัดก็เข้าเล่าก็ไม่เว้นดีบ้างครับรีแลกบ้างว้าวสักหน่อยสดชื่นแต่ยอมรับจริงๆครับว่าเมนูนี้แซ่บมากเป็นยำรวมมิตรนะครับใส่ไข่แดงใส่กุ้งสดแล้วก็ใส่หมูยอตั้งใจมากบาดใจคนเข้าพรรษาแล้วงั้นเลยมนตรีเพิ่งแจ้งมาบอกว่าจริงๆเขาไม่ได้เข้าพรรษาเขาติดงานเขาทำงานคนละที่กันนะกินหมดนี่คอเลสเตอรอลขึ้นแน่ๆเลยอร่อยกุ้งสดมากเมนูแบบนี้นะครับเป็นยำแบบที่ใส่ปลาแบบนี้ถ้าใครไม่ชอบกินปลาก็ไม่ต้องใส่นะครับผมโอเคสูตรใส่ปลาก็อร่อยดีนัวสิมันแซ่บอย่างนี้นี่เองร้านขายยำก็ถึงขายดีมากจริงๆแซ่บได้ใจความเผ็ดระดับ10ระดับเผ็ดสักหน่อยสิเอาละครับเดี๋ยวมันจะนานไปนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมกินอวดนะวิธีทำไข่แดงนะครับไข่แดงเค็มแบบนี้ผมทำไว้แล้วนะครับถ้าใครสนใจแล้วก็มีไข่เป็ดเยอะๆราคาไม่แพงก็ลองทำดูบ้างนะครับนี่ฮะผลลัพธ์ทำมายำอร่อยมากไปทำขนมก็ได้ทำไส้ขนมก็ได้ครับอร่อยฉ่ำยอมรับจริงๆครับว่าเมนูนี้แซ่บจริงนะครับสายยำห้ามพลาดเชียวงั้นสำหรับวันนี้นะครับในแทนขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับผม